ถเรียกว่าเป็นหนึ่งในกิจวัตรประจำวันก็ได้ค่ะเพราะช่วงประมาณเดือนมกราคมถึงมีนาคมจะเป็นช่วงที่ชาวบ้านคลองคอยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีออกมาขุดรากถั่วพูกันเพราะในหนึ่งปีจะมีให้เก็บเพียงครั้งเดียวเท่านั้นใช้เวลาช่วงเช้าที่แดดยังไม่แรงนี่แหละค่ะเพราะรากที่ขุดจะได้ไม่เฉามากถั่วพูของที่นี่แตกต่างจากถั่วพูทั่วไปตรงที่เป็นถั่วพูพันหนักไม่นิยมกินฝักแต่นิยมกินส่วนรากหรือส่วนหัวที่มีขนาดใหญ่ซึ่งชาวบ้านที่นี่ปลูกกันมานานหลายสิบปีตั้งแต่สมัยที่ปลูกบนคันนาจนเปลี่ยนมาเป็นปลูกในแปลงปลูกได้เยอะแต่ก็ต้องขยันดูแลด้วยถ้าไม่คอยรดน้ำใส่ปุ๋ยก็อาจได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรเพราะเมื่อโรยเมล็ดถั่วพูลงไปในหลุมแล้วก็จะต้องรออีกเกือบ6เดือนถึงจะโตเต็มที่พอให้ขุดกินซึ่งคนบ้านคลองคอยจะปลูกถั่วพูไว้คู่กับข้าวโพดเพื่อใช้โคนต้นข้าวโพดเป็นร่มเงาและเป็นหลักให้ต้นถั่วพูเลื้อยขึ้นแทนการใช้ไม้ไผ่และเมื่อถึงเวลาขุดก็จะถกเถาด้านบนออกก่อนแล้วค่อยขุดรากถั่วพูขึ้นมาเป็นค้างให้เถามันเลื้อยขึ้นมาไม่ให้มันนอนกองกระดินครับคือถ้ามันนอนกองกระดินมันก็จะมักกันทับกันตายไปเองแต่คือเราปลูกข้าวโพดเพื่อที่จะไม่ให้เถามันทับกันคือถ้าเกิดว่าต้นมันตายหรือว่าเถามันตายมันก็จะไล่ตายไปเรื่อยมันมักกันอ่ะมันไม่มีที่อากาศถ้าคือปล่อยเลยตามเลยตามจะเป็นก็เป็นจะรอดก็รอดกันแล้วแต่มันก็ไม่ค่อยได้ดีแบบที่เราประคบประหงมดูแลมาใช่ครับบางทีโรคลงแมงเจาะมั่งอะไรมั่งก็เสียของใช้ไม่ได้ต้มไม่ได้หลังจากขุดมาแล้วชาวบ้านก็จะนำรากถั่วพูมาตัดแต่งรากฝอยและล้างทำความสะอาดซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะใส่ไว้ในกระจาดแล้วค่อยๆล้างจนกว่าจะได้รากถั่วพูสีขาวหากปัจจุบันมีการนำเครื่องโม้ปูนมาดัดแปลงใช้ล้างรากถั่วพูเพื่อให้ล้างได้ปริมาณมากขึ้นและประหยัดเวลารากถั่วพูจะกินได้ก็ต้องนำมาต้มให้สุกก่อนซึ่งต้องใช้เวลานานไม่ต่ำกว่า4ชั่วโมงเพื่อให้เนื้อเหนียวนุ่มและจะใช้แค่น้ำตาลกับเกลือในการปรุงรสเท่านั้นก็จะได้รากถั่วพูต้มรสชาติหวานมันที่กินเองก็ได้หรือแบ่งขายก็ดีเพราะด้วยความที่หากินไม่ได้บ่อยๆทำให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในอำเภอโพธารามและพื้นที่ใกล้เคียงคึกคักแบบนี้สงสัยกันไหมคะว่าพี่ๆนานากำลังทำอะไรกันอยู่กันเนี่ยแหละค่ะคือช่วงเวลาทองที่เหล่าพ่อค้าแม่ขายจะมาซื้อรากถั่วพูต้มเพื่อเอาไปขายต่อที่ตลาดค่ะซึ่งฮอตฮิตแค่ไหนเนี่ยดูได้จากราคาขายหน้าเตาเลยค่ะที่ขายกันกิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า200บาทเดี๋ยวเราลองมาถามกันดูค่ะว่าวันนี้ได้ไปคนละกี่กิโลกันค่ะนี่ได้ไปกี่โลแล้วคะเนี่ยได้หัวใหญ่6ค่ะหัวใหญ่6หัวเล็กล่ะ3ค่ะ3แล้วแบบเวลาไปขายนี่แบบหัวไหนขายดีกว่ากันคะหัวใหญ่ค่ะหัวใหญ่แล้วคนซื้อเขาบอกว่ามันอร่อยยังไงบ้างคะก็คือมันจะเหนียวอ่ะเหนียวแล้วก็นุ่มนุ่มๆนุ่มๆขายดีขายแป๊บเดียวหมดเลยค่ะก็ส่วนใหญ่จะมีออเดอร์อ๋อจองกันไว้แล้วใช่ค่ะอ๋อมีแบบขาจองมั้ยคะก็มีนะแต่ก็ได้น้อยอ่ะถ้าไม่จองก็คือจะไม่ได้น้อยคนนะที่จะได้อ่ะนี่ก็มีหัวคะนาที่หนำมันไม่ท่วมแล้วก็ปลูกเราต่อมาก็ถึงจะปลูกกันเป็นเยอะๆอย่างเงี้ยตอนเด็กๆที่อายุประมาณ10ขวบ2ขวบนั่นน่ะกินยังบนหัวคะนาอยู่แล้วนี้71ปีแล้วรู้สึกมันก็เพิ่มขึ้นอ่ะนะมันถึงได้ไปดีนะ6 70โลเดียวก็แป๊บเดียวแต่ว่าเขาก็ไปฆ่าแยกกันอีกนะแต่ก็หมดภายในเย็นนี้แหละไม่เหลือถึงพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวออกไปเนี่ยเดี๋ยวก็กระจายไปก็มืดก็คือหมดกันขุดมาได้เท่าไหร่ก็ขายหมดบางไม่พอขายบางก็ต้องจองกันข้ามปีทำให้รากถั่วพูเป็นที่นิยมและดึงดูดให้เกษตรกรหันมาปลูกกันมากขึ้นหากก็ไม่ไวเจอผลกระทบจากสภาพอากาศฝนแล้งน้ำน้อยในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้รากถั่วพูโตช้าบางครั้งจึงต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการวิดน้ำจากบ่อมารดเพื่อให้รากถั่วพูสามารถเจริญเติบโตได้ตามรอบปกติและช่วยอนุรักษ์ให้ถั่วพูพันท้องถิ่นนี้ยังเป็นของดีที่สร้างรายได้ให้คนโพธาราม
วันนี้ตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน